คลิปนี้ไล่ยอดสัปดาห์มีโอกาสทำคลิปวิดีโอหมูพื้นบ้านกินหญ้าขนนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นแหล่งประหยัดต้นทุนให้กับท่านผู้ชมคลิปนี้เพื่อจะเอาไปต่อยอดหรือท่านใดพื้นที่บางท่านไม่มีหญ้าขนนะครับท่านใดใกล้เคียงมารับได้ที่ไร่ยอดสัปดาห์หญ้าขนมีพอแบ่งปันครับเน้นฟรีวันนี้มีโอกาสถ่ายทำคลิปหมูกินหญ้าขนครับพิสูจน์ให้ท่านดูว่าหมูกินหญ้าขนเป็นอีกแนวทางเพื่อในการลดต้นทุนในการเลี้ยงหมูพื้นบ้านการเลี้ยงหมูพื้นบ้านก็ทนต่อโรคลักษณะคอกก็แล้วแต่ทุนทรัพย์ของท่านใดจะทำคอกปูนทำคอกไม้คอกตะแกรงคอกดินจะเป็นพื้นปูนพื้นดินก็ตามระยะเวลาและทุนในกระเป๋าสร้างแบบไหนก็ได้ครับเน้นประหยัดต้นทุนเป็นหลักครับเราดูหมูตัวโตพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กินหญ้าขนแล้วตอนนี้มาดูลูกหมูครับหมูตัวเล็กพิสูจน์ว่าทั้งตัวแม่พันธุ์พ่อพันธุ์หมูและลูกหมูกินหญ้าขนได้ทั้งหมดนะครับ
คลิปวิดีโอนี้ก็ทำพิสูจน์ดูว่าหมูกินหญ้าขนได้หรือไม่ครับสรุปหมูกินหญ้าขนได้สวัสดีครับ